สวัสดีค่ะพบกับเรา3คนอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะตามภาษาแม่ลูกค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาชวนให้ลูกๆได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับแม่นะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเรามาเล่นเกมทายใจกันก่อนนะพี่ลูกเกดรู้ไหมว่าน้องต้นน้ำเนี่ยชอบกินอะไรชอบกินก๋วยเตี๋ยวถูกอีกแล้วค่ะโอเคนะเก่งมากๆเลยทีนี้ถามย้อนกลับไปนะคะต้นน้ำรู้ไหมว่าพี่ลูกเกดชอบกินอะไรอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นๆถูกไหมคะถูกถูกค่ะเอาตบมือให้ตัวเองก่อนในฐานะที่เป็นคนรู้ใจนะคะโอเคแสดงว่าวันนี้แม่กำลังอยู่กับเด็กเส้นนะคะวันนี้เส้นใหญ่มากเลยเส้นเยอะมากเลยเพราะว่าเด็กเส้นทั้งสองเส้นเลยนะคะโอเควันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือว่า เรื่องการจัดระเบียบนะคะการจัดระเบียบอะดีหรือไม่ดีอย่างไรโอเคว่าดีว่าจะได้จัดระเบียบตัวเองให้มีความรับผิดชอบแล้วถ้าเกิดว่ามีระเบียบกับไม่ระเบียบมันต่างกันยังไงคะมีระเบียบก็คือจะทำอะไรก็มีความเรียบร้อยแล้วก็ผู้อื่นจะได้ชื่นชมก็คือมีความเรียบร้อยนะคะแล้วพี่ลูกเกดนะคะมีระเบียบกับไม่มีระเบียบอะไรดีกว่ากันคะมีระเบียบเพราะว่าเป็นแบบทำเป็นแบบขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะแสดงว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยคือมันก็จะราบรื่นแล้วก็มันทำให้การทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะโอเคละตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเรามาคุยกันเรื่องของการจัดระเบียบแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบความคิดค่ะปกติแล้วเนี่ยลูกอาจจะเคยได้ยินว่าแม่บอกว่าให้จัดระเบียบรองเท้าเวลาถอดใช่ไหมคะให้จัดระเบียบของเก้าอี้เวลาลุกขึ้นจากนั่งก็คือให้สอดเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าการจัดระเบียบความคิดการจัดระเบียบชีวิตอีกหนึ่งข้อซึ่งแม่ได้มาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้วันนี้นะคะก็ไปเจอหนังสืออยู่เล่มนึงรู้สึกอ่านแล้วอะประทับใจแล้วได้ข้อคิดแต่ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอยากเอามาแบ่งปันให้ลูกๆนะคะแล้วก็อยากเอามาแบ่งปันให้กับเด็กๆด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นการจัดระเบียบความคิดแล้วก็จัดระเบียบชีวิตค่ะแต่ว่าวันนี้จะเอาหัวข้อง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะก็คือว่าเรื่องของการเขียนไดอารี่โอ้ฟังแล้วมันไม่รู้จะเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยถึงเรื่องจัดระเบียบฟังแล้วมันเครียดๆแล้วทำไมมาเขียนไดอารี่มันเกี่ยวอะไรกันอะจริงไหมนะคะถามก่อนเด็กๆเคยเขียนไดอารี่ไหมเคยนะคะทำไมถึงเขียนไดอารี่อ่ะถามเหตุผลก่อนพี่ลูกเกดทำไมถึงเขียนไดอารี่คะลูกจะได้จำเรื่องราวในอดีตดีมากเลยน้องต้นน้ำอะคะเก็บเรื่องราวที่ประทับใจเอาไว้จะได้ไม่ลืมอย่างเช่นอะไรอยากเขียนอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมีความรู้สึกต่างๆทีนี้ลูกยังเขียนต่อเนื่องไหมถามก่อนวันนี้มาดูนะคะก็คือในเรื่องนี้เขาแบ่งปันเกี่ยวเรื่องของการเขียนไดอารี่การเขียนไดอารี่เขาบอกว่าสาเหตุที่เรารู้หลายๆคนล้มเหลวในการเขียนไดอารี่อันดับแรกๆนะคะสาเหตุก็คือว่า1ขี้เกียจเขียนใช่เลยใช่ไหมคะโดนใจโอ้ยโดนใจใช่ไหมคะข้อ1ขี้เกียจเขียนข้อที่2เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเขียนไดอารี่ไปทำไมเพราะว่าเราอาจจะขาดแรงบันดาลใจว่าก็เรารู้สึกว่าเขียนตอนที่อยากเขียนแต่พอเขียนไปสักพักเรารู้สึกว่าขี้เกียจเขียนเพราะว่าไม่รู้เขียนทำไมใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะบางคนบอกว่าไม่รู้วิธีเขียนไดอารี่และข้อที่4ค่ะมองว่าการเขียนไดอารี่ไร้ประสิทธิผลเขียนไปก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยนี่คือเหตุผลอันดับต้นๆ4อันดับที่ทำให้คนเนี่ยไม่เขียนไดอารี่อย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะว่าอันดับแรกเลยเราต้องเปลี่ยน mindset ของเราก่อนการเขียนไดอารี่เนี่ยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าให้ทิ้งความยึดติดว่าจะต้องเขียนให้ได้ดีการเขียนไดอารี่ก็คือให้เราเขียนไปเลยวันที่เรานะคะมีความรู้สึกเหมือนที่ต้นน้ำบอกเมื่อกี้เนาะวันนี้เราอาจจะเสียใจมากเลยเราอะรู้สึกว่าเราอาจจะผิดใจกับเพื่อนนิดหน่อยแล้วเราอยากจะมาเขียนระบายแล้วเราก็เขียนไปเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบไปกังวลไม่ต้องไปยึดติดว่าตายแล้วมีคำนำหรือเปล่ามีเนื้อเรื่องหรือเปล่ามีสรุปหรือเปล่าวันนี้เราอัดอั้นมากเลยเราอยากมาระบายแต่เราไม่อยากพูดให้ใครฟังนะคะเราก็มาเขียนในไดอารี่เลยแล้วไดอารี่นี้นะไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้เก็บไว้คนเดียวจะเอาแบบมีกุญแจก็ได้หรือไม่มีกุญแจก็ได้แต่มันจะต่างกันนะคะเด็กๆตรงที่เวลาเราเขียนไดอารี่กับเราอาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะการที่เราใช้คอมพิวเตอร์นะคะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันกับการเขียนกับมือการเขียนกับมือเนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราอ่ะก็คือเป็นเล่มจบไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่าการที่เราได้ใช้มือจับปากกาจับสมุดจับดินสอค่ะมันจะกระตุ้นความคิดค่ะเพราะมันมีงานวิจัยออกมาว่าถ้าเกิดเราเขียนลงบนกระดาษนะคะความคิดของเราจะถูกกระตุ้น
นะคะทำให้เราใช้สมองได้ดีขึ้นนี่คือข้อดีของการใช้แบบกระดาษนะแบบที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเราจะบันทึกในมือถือก็ได้เราอาจจะบันทึกในคอมพิวเตอร์ก็ได้มันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลามันมีภาพอะค่ะเราสามารถที่จะดึงภาพเข้ามาแทรกแล้วก็ทำให้จำความรู้สึกจำสถานที่นั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่คือข้อดีข้อเสียก็แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคะต่อมานะคะอันดับแรกเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรให้เปลี่ยน mindset ก่อนว่าการเขียนไดอารี่คือข้อ1คือไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องเขียนให้ได้ดีโอเคมั้ยข้อ1คือไม่ต้องยึดติดว่าเขียนได้ดีใช่ข้อ2ก็คือว่าให้สิ่งที่สำคัญนะให้ใส่เวลาและสถานที่ให้ชัดเจนเวลาเราเขียนไดอารี่เนี่ยเราอะเขียนที่หัวไว้เลยค่ะว่าเนื้อหานะคืออะไรอะไรสถานที่เวลาอะไรที่ไหนเมื่อไหร่โอเคมั้ยอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะอย่างเช่นนะคะอะไรก็คืออย่างเช่นสมมุติว่างานคริสต์มาสวันที่25ธันวาคมปีพ.ศ. 2562เวลา 10:30 น.โอเคมั้ยใส่หัวนิดนึงว่าอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ข้อ2คืออะไรคะการเขียนไดอารี่อะไรคะใช่อะไรที่ไหนเมื่อไหร่ต้องเขียนที่หัวของไดอารี่นะคะและข้อคิดข้อที่3คือ mindset ที่เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะทำไดอารี่นะคะก็คือว่าข้อที่3คือเขาบอกว่าให้เขียนคำบวกมากกว่าคำลบเหมือนที่แม่เคยสอนว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกเสียใจเราอยากว่าใครเราอยากด่าใครมากเลยนะมันจะดีกว่าไหมถ้าลูกเก็บความรู้สึกนั้นแล้วมาเขียนลงในไดอารี่กับการที่ลูกไปเขียนในเฟซดีไหมลูก Facebook เนี่ยมันเป็นที่สาธารณะบางครั้งเราเขียนอะไรออกไปมันแสดงความเป็นตัวตนของเราบางครั้งเราทำด้วยอารมณ์แต่ตรงนี้ค่ะมันจะติดตัวเราไปเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เวลาเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขามานั่งดูประวัติเขารู้เลยว่าโอ้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนถามว่าถ้าเกิดเขาจะเลือกคนนี้ให้ไปเป็นผู้บริหารนะคะอยากจะเป็นหัวหน้าเขาเลือกใครมากกว่ากันคะกับอีกคนนึงซึ่งมีวุฒิภาวะมากกว่ากับคนนี้มีอะไรก็ระบายลงไปลูกคิดว่าเขาเลือกใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมลูกถ้าสมมติว่าลูกเก็บที่ระบายตรงนั้นนำมาเขียนในไดอารี่ของตัวเองแล้วเขียนในไดอารี่เนี่ยนะคะก็คือว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วแต่นะพอเราบ่นเราเสียใจมากเลยบางครั้งเนี่ยตอนแม่เด็กๆนะเขียนด้วยน้ำตาเคยเจอไหมนั่งเขียนไดอารี่ไปแล้วน้ำตามันก็หยดลงบนกระดาษอะต๊อกต๊อกต๊อกเคยเจอไหมคะพอมันหยดลงไปในกระดาษเนี่ยเชื่อไหมบางครั้งเนี่ยนะไม่ต้องแบบมีอะไรเลยยังไม่ทันได้แก้ปัญหาเลยนะแค่เราได้ร้องไห้แล้วก็น้ำตามันไหลออกมามันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเคยเป็นไหมเคยเป็นเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการได้คุยกับตัวเองค่ะลูกเวลาเราเขียนไดอารี่เนี่ยทำให้เราได้คุยกับตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปลูกไดอารี่เนี่ยพอสุดท้ายเราต้องเขียนข้อสรุปให้เป็นบวกใช่ไหมพอเราย้อนกลับมาอ่านนะคะสมมติไดอารี่ลูกเขียนไปครึ่งเล่มแล้วนะลูกไม่ต้องไปฟิกตัวเองว่าลูกต้องเขียนทุกวันอะไรลูกเขียนเวลาลูกมีเหตุการณ์ประทับใจเสียใจเศร้าใจหรือข้อคิดอะไรก็ได้อัดอั้นตันใจลูกมาเขียนลูกแล้วก็ลูกก็แบบย้อนกลับมาดูของเก่าโอเคไหมคะพอย้อนกลับมาดูของเก่าแล้วลูกก็จะขำตัวเองค่ะขำตัวเองว่าฮะตอนนั้นฉันคิดแบบนี้เหรอเพราะว่าวุฒิภาวะลูกจะมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโอเคไหมคะแต่ว่าลูกจะต้องสุดท้ายแล้วเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ลูกจะต้องให้ข้อสรุปให้มันเป็นบวกให้ได้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราเสียใจมากๆเลยที่เพื่อนพูดคำนั้นกับเราแต่เราไม่ชอบเลยสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะเขาคงไม่ได้ตั้งใจอ่ะเห็นได้ยังลูกแต่ถ้าสมมติว่าลูกไปบอกว่าคอยดูนะฉันจะไม่คบเพื่อนคนนี้อีกต่อไปแล้วอ่ะลูกให้ข้อสรุปเป็นลบสุดท้ายแล้วใครที่เก็บความลบไปในใจลูกเพื่อนเขาพูดเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่เพื่อนเขากลับบ้านไปแล้วเขาลืมไปแล้วว่าเขาเคยพูดคำนี้กับเราแต่เราเนี่ยก็คือว่าเก็บไว้ในใจสิ่งที่มันเป็นความลบอ่ะมันจะอยู่ในใจของเราแล้วทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองว่าใช่สิฉันไม่ดีนี่โอเคไหมเราต้องเปลี่ยนทันทีเลยว่าอย่างสมมุติว่าเพื่อนอาจจะแบบดูถูกเราว่าเธอไม่มีทางสอบได้หรอกลูกจะเปลี่ยนให้มันเป็นบวกได้ยังไงถ้ามีคนบอกว่าอย่างเธอไม่มีทางสอบได้หรอกลูกจะเปลี่ยนให้มันเป็นบวกได้ยังไงเขาคงเป็นห่วงเราเขาคงให้เราพยายามใช่เช่นเดียวกันเราก็พยายามปรับตัวเองเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวกได้นะคะที่ลูกตอบมาได้ยังทั้งคู่เลยดีเลยแล้วลูกก็อาจจะบอกว่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันต้องทำได้เห็นยังสุดท้ายแล้วลูกก็ไปสรุปในไดอารี่ว่าฉันต้องทำได้เห็นยังกับการที่ลูกไปสรุปในไดอารี่ว่าใช่สิฉันไม่ดีพอลูกคิดว่าอันไหนมันจะส่งผลต่ออนาคตมากกว่ากันบวกหรือลบลูก
บวกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อดีของการเขียนไดอารี่มันเป็นการเก็บความทรงจำในอดีตนะคะวันนี้แม่ก็มีทิปส์มาในการให้เขียนไดอารี่สั้นๆง่ายๆนะคะว่าไดอารี่มันมีข้อดีเพราะไดอารี่เนี่ยเก็บความประทับใจเก็บความทรงจำในอดีตและไดอารี่เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวพัฒนาระเบียบความคิดของเรานะคะก็คือว่าส่งผลต่อวุฒิภาวะของเราที่มันจะพัฒนาขึ้นไปในอนาคตนะแล้วก็นี่คือสาระดีๆที่เราอยากจะนำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะเด็กๆจะกลับลองไปเขียนไดอารี่กันไหมคะเขียนค่ะเขียนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะลองดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ